EP นี้เราจะไปตามรอยผู้ว่าชัดชาติเดี๋ยวพาไปกินกันนะครับกับก๋วยเตี๋ยวเฮียบ้วยอยู่ซอยโปโลเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณแล้ววันนี้ผมจะสั่งเมนูแบบที่คุณชัดชาติกินตามรอยผู้ว่าทุกอย่างอันนี้เลยนี่คือเมนูที่ผู้ว่าชัดชาติกินโดยที่ไม่มีอยู่ในเมนูเมนูอันดับหนึ่งในดวงใจของผู้ว่าชัดชาติครับผมคือเป็นบะหมี่เปาะบวกกับหมูสับแค่นั้นเลยธรรมดาแต่โคตรอร่อยเลยอร่อยจริงบอกโหคือกลมกล่อมอ่ะกลมกล่อมแข็งกรอบกรอบมากสวัสดีครับ New Drive to Season 3ครับ EP นี้เราจะไปตามรอยผู้ว่าชัดชาติก็เคยดูสัมภาษณ์ของคุณชัดชาตินะครับผู้ว่าชัดชาติว่าชอบกินร้านไหนในกรุงเทพมากที่สุดเขาแนะนำร้านนี้มานะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณเขาบอกว่าเมนูเนี้ยโปรดสุดของเขาแล้วแล้วดันเป็นร้านที่ผมกินประจำอยู่แล้วด้วยนี่อยู่ที่ซอยโปโลนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณวันนี้ก็เลยคิดว่าเออเราไปที่ร้านนี้ดีกว่าอยู่ซอยโปโลเวลาที่แบบวิ่งเสร็จที่สวนลุมผู้ว่าชัดชาติก็จะไปกินร้านนี้แล้วผมเนี่ยเวลาว่ายน้ำที่โปโลเสร็จก็จะมากินร้านนี้สนิทกันคุณกับผู้ว่านี่สนิทกันไม่กับเจ้าของร้านกับเจ้าของร้านสนิทกันไม่เกี่ยวกับผู้ว่าผมไม่ได้สนิทผู้ว่านะครับผมเขาคงไม่สนิทกับผมด้วยนะครับนึกว่าสนิทมากรับรู้ชีวิตเขาไปหมดว่าเขาทำอะไรยังไงตอนไหนคือเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาก็วิ่งที่สวนลุมเหมือนกันก็คือน่าจะแบบเป็นคนระแวกนั้นแล้วก็อยู่แถวนั้นนะครับแล้วก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณที่อร่อยมากเลยอยากจะพาภรรยาไปกินอยากจะพาทุกคนไปกินนะครับเพราะว่าภรรยาผมก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวด้วยเดี๋ยวพาไปกินกันนะครับกับก๋วยเตี๋ยวเฮียบ้วยอยู่ซอยโปโลเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณแล้ววันนี้ผมจะสั่งเมนูแบบที่คุณชัดชาติกินตามรอยผู้ว่าทุกอย่างจะไปถามเขาเลยว่าผู้ว่ากินแบบไหนผมเอาแบบนั้นจัดไปไปก๋วยเตี๋ยวโบราณสูตรนี่มาจากไหนครับพี่ของพี่สาวของพี่สะพ้ายพี่สะพ้ายแล้วเราก็ตอนแรกก็ทำมาแม่หรอกเราก็อยากแต่งขึ้นมาเรื่อยๆเมเมนูเด็ดบะหมี่แห้งนี่ห่อใบตองหมดแล้วถ้าใครซื้อแห้งกลับไปมันจะได้ห่อใบตองไปห่อใบตองด้วยยังอนุรักษ์โบราณไว้อยู่ค่ะตาได้กี่โมงมาคะเฮียเปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งยันสี่โมงสี่โมงเย็นหกโมงครึ่งสี่โมงเย็นถึงสี่โมงปิดวันไหนไหมครับพี่เราเปิดทุกวันปิดอาทิตย์เว้นอาทิตย์ครับเดือนนึงหยดสองหนโทรมาเช็คก่อนเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ขึ้นเฟซบุ๊กไว้ให้นะครับแล้วใครชอบมาวิ่งสวนลุมอยู่แล้วมาสวนลุมอยู่แล้วเนี่ยใช่ก็ตามมาเลยผู้ว่าก็มาทานบ่อยผู้ว่ามาทานบ่อยมาแล้วนั่งโต๊ะไหนนะเฮียแอบนี่สองโต๊ะนี้สองโต๊ะนี้เฮียเฮียบอกว่าผู้ว่าชาติชอบนั่งนะครับตอนเช้าก็ไปวิ่งกับเฮียก่อนที่สวนลุมนะวิ่งครับเขาวิ่งผมเดินผู้ว่าวิ่งเฮียเดินถ้าใครมาก็ไปสวนลุมก่อนแล้ว6โมงก็วิ่งเสร็จก็มากินตามรอยให้จัดเต็มออกกำลังกายเสร็จก็มากินข้าวด้วยตามรอยผู้ว่าในทุกรูปแบบสุขภาพด้วยนะครับผมแล้วกินของอร่อยด้วยไปแล้วเฮียขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันใหม่ครับเฮียครับสวัสดีครับไม่มีร้านไม่กินนะไม่กินมีครับต้องกินในรถดายทรูต้องกินในรถมันเป็นกินมีโอเคก๋วยเตี๋ยวโบราณเฮียบ้วยเย่เมนูโปรดของผู้ว่าครับตามรอยผู้ว่าชัดชาติอันนี้เลยอันนี้เลยนี่คือเมนูที่ผู้ว่าชัดชาติกินโดยที่ไม่มีอยู่ในเมนูคือมีปอนะครับแล้วก็ใส่เฉพาะหมูสับแบบนี้นะครับแล้วก็มีที่เป็นเหมือนเต้าหู้นี่คลิปให้ดูเลยนี่นะครับเต้าหู้นี่คือแค่นี้เลย2 อย่างเป็นแห้งนี่คือเมนูตามรอยผู้ว่าชัดชาติเลยอ่ะใครสนใจนะคะอยากกินเมนูผู้ว่าก็สั่งตามนี้ได้เลยแต่ว่าจริงๆร้านเฮียบวยเนี่ยมีหลากหลายเมนูมากถูกต้องก๋วยเตี๋ยวน้ำใสต้มยำนี่ต้มยำอะไรมีหมดเลยเราก็เลยถามเขาว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่จะทานพี่นิวสั่งตามรอยผู้ว่าไปแล้วเราสั่งอะไรดีเขาก็เลยแนะนำก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี่ออกมาเป็นแบบนี้คือก๋วยเตี๋ยวเฮียบ้วยเนี่ยที่มันโด่งดังมากๆคือในจานนึงเนี่ยเขาจะมีหลายอย่างมากใช่มันจะมีทั้งคือกล้วยหรือเรียกว่าปลาเส้นนะแล้วก็มีหมูกรอบนี่แล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นทอดทอดอันนี้อร่อยมากดูดีมากลูกชิ้นกุ้งอืมลูกชิ้นปลานี่อืม
มีหมูสับก้อนโตหมูสับเนี่ยอร่อยมากมีหมูชิ้นด้วยแล้วก็ถ้าใครทานเครื่องในก็มีเครื่องในด้วยโอเคขอลองก่อนนะครับชิมเลยครับอันนี้ที่ว่าหมูก้อนอร่อยมากเป็นไงดูซี่อ่ะคือหมูเป็นก้อนแบบเนี้ยแต่ไม่แข็งแล้วก็ไม่แห้งไม่แห้งกัดเข้าไปมันจะมีแบบความฉ่ำของน้ำอ่ะแล้วก็มีรสชาติแบบว่าเค็มๆนิดๆคือเราเป็นคนชอบบะหมี่อยู่แล้วชอบแบบก๋วยเตี๋ยวแห้งอยู่แล้วของที่นี่นะแล้วมันแค่แบบง่ายๆอ่ะคือเป็นบะหมี่เปาะบวกกับหมูสับแค่นั้นเลยธรรมดาแต่โคตรอร่อยเลยคือชอบมากเลยแล้วเขาบอกว่ามีคนมาตามรอยเมนูผู้ว่าเยอะมากเยอะมากตอนนี้คือตั้งแต่ผู้ว่าชาชาติได้ตำแหน่งเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเคยมีคนไปสัมภาษณ์ว่าขอให้ผู้ว่าชาชาติแนะนำหนึ่งร้านเด็ดในกรุงเทพเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวโบราณเฮียบ๊วยซอยโปโลครับส่วนใหญ่ผมวิ่งเสร็จผมก็ไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวหมูในบ๊วยนะอยู่ในซอยโปโลก็มีหมูสับมีบะหมี่อะไรอร่อยฮะแล้วก็คนนักสายสายป้าวิ่งไปกินกันเยอะครับหลังจากนั้นเนี่ยคนแห่มาเลยนี่โอ้โหตอนนี้นี่ผู้ว่าชาชาตินี่คือโอ้โหโด่งดังมากนะใช่ขนาดพี่นิวยังมากินตามรอยเลยนี่อร่อยจริงบอกนะขอชิมบ้างดิชอบมากเลยโอ้โหคือกลมกล่อมอ่ะเออมันแบบมีกระเทียมเจียวหวานเน็ตไม่หวานเกินไปกินแล้วมันแบบเขาใส่น้ำตาลข้างด้านบนแล้วมาคลุกแล้วก็พริกป่นนิดนิดคือรสชาติมันจะแบบกลมกล่อมมากแล้วก็เส้นอร่อยแข็งกรอบกรอบมากผมโคตรแนะนำเลยร้านเนี้ยอร่อยจริงจะบอกว่าไม่ใช่แค่ผู้ว่าที่มีเมนูประจำพี่นิวก็มีเหมือนกันเมื่อกี้เดินไปถึงพี่คนทำก๋วยเตี๋ยวเขาบอกอ๋อน้องแม่รู้เลยกินอะไรเอากินอะไรบอกเขาไปเล็กแห้งอย่างนี้แหละคล้ายๆผู้ว่าแต่ว่าเป็นเส้นเล็กเส้นเล็กแล้วก็ใส่อะไรใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างแล้วก็ขอน้ำซุปแยกด้วยนี่ถ้าใครอยากตามรอยทั้งผู้ว่าทั้งพี่นิวก็สั่งได้เฮ้ยเดี๋ยวต้องถามเขานะว่าจะมีคนมาตามรอยเมนูนิวชัยพลหรือเปล่าอร่อยมากใครอยากทานอะไรก็ลองมาดูที่เมนูที่ร้านได้เขามีแปะไว้เลยมีหลายแบบผ่านไหมร้านนี้โอเคค่ะเยี่ยมเลยค่ะผ่านนะอร่อยค่ะถือเป็นบะหมี่ที่อร่อยเป็นบะหมี่โบราณซึ่งถ้าเกิดว่าใครสั่งแห้งกลับบ้านนะเขาจะห่อมาในใบตองyes ไม่กลับอันนี้คืออะไรแต่ตอนเราขออันนี้อร่อยมันเป็นซิกเนเจอร์เขาเลยนะรอขอชิมหน่อยมันคือลูกชิ้นอะไรอ่ะฉันก็อธิบายไม่ถูกมันเป็นทอดอะแล้วพออยู่ในน้ำต้มยำปุ๊บมันจะซึมน้ำนิดๆแล้วพอกัดปุ๊บมันจะแบบกินมานานมากก็ไม่รู้ว่าคือลูกชิ้นอะไรแต่รู้แค่อร่อยอร่อยชามนึงเนี่ยอันเนี้ย60 บาทครับเป็นพิเศษนะครับได้ครบอย่างนี้เลย60 บาทนี่ติดใจแห้งผู้ว่าติดใจก๋วยเตี๋ยวผู้ว่ามันเป็นเมนูแบบง่ายๆกินง่ายแต่อร่อยแล้วก็ครบอ่ะแต่ผมแนะนำนะว่าร้านเนี้ยถ้าเมนูโปรดของผมนะต้องแห้งแห้งแล้วแยกน้ำมาสดก็ได้ก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวประจำบ้านแล้วกันอันนี้นี่ประจำบ้านเลยเคยกินอยู่แล้วเขาจะขิงว่าเขาเคยกินอยู่แล้วผมกับผู้ว่านี่คือแบบกินมาพร้อมกันอืมเหรอวิ่งสวนลุมด้วยกันแล้วก็มากินที่นี่นี่ผู้ว่าวิ่ง4 รอบผมวิ่งเท่าไหร่6 รอบเหรอ6 นาทีเอ้ย6 ล้มเอ้ยเฮ้ยได้ว่ะ6 นาทีนี่อยากให้ดูเกลี้ยงชามเนี่ยเป็นไงเมนูอันดับ1ในดวงใจของผู้ว่าชาชาติครับผมแล้วก็กลายเป็นเมนูโปรดของผมด้วยแล้วมาครั้งหน้าผมจะสั่งสลับกันระหว่างเส้นเล็กที่ผมกินประจำกับบะหมี่ใช่ต้องบอกว่าปกติอ่ะเป็นคนไม่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวแห้งเลยนะชอบทานแบบก๋วยเตี๋ยวน้ำแบบซุปๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้ได้ลองชิมแต่ปรากฏเอ้ยอร่อยค่ะแล้วติดใจขอขโมยไปหลายครับมิวใช่ก๋วยเตี๋ยวแห้งที่เนี่ยคือเหมือนก๋วยเตี๋ยวแห้งบางที่อ่ะพอผ่านไปสักพักนึงอ่ะเส้นมันเหมือนจะจับตัวเป็นก้อนอ่ะแล้วมันจะกินแล้วมันแบบหนืดคอหนืดคออะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยไม่เป็นนะหรือว่าพอเราอ่ะ drive thru คือเราปุ๊บเลยกินเลยด้วยอาจจะเป็นอันนี้คือข้อดีของ drive thru เหมือนกันนะคืออย่างที่บอกว่าเวลาที่เรากินอาหารเนี่ย
ไม่ได้บอกว่า delivery ไม่ดีนะบางทีมันให้ความสะดวกสบายก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะกินเหมือนที่ร้านจริงๆอ่ะมันต้องซื้อปุ๊บกินปั๊บไงใช่อาหารบางอย่างมันรอไม่ได้แนะนำเลยว่าใครอยากตามรอยเราเนี่ย drive to เชิญเชิญเชิญเลยเพราะว่าซีซั่น1ซีซั่น2ที่ผ่านมานะมีหลายร้านนะตอนโควิดอ่ะเขาโทรบอกนะโหขอบคุณคุณนิวมากเลยมีคนมากินหน้าร้านเยอะมากกลายเป็นแบบว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการกินของคนกรุงเทพอยู่ช่วงนึงเลยนะครับเราจะกลับมาทำอีกนะครับอยากให้เราไปร้านไหนกันนะครับก็เม้นบอกด้านล่างนะเราจะไปตะเวนรีวิวแบบ drive thru แบบนี้แหละที่สำคัญอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดว่าอยากเห็นใครมาเป็นแขกรับเชิญถูกต้องอันนี้ก็บอกได้เดี๋ยวจะลองให้คุณนิวเชยพลเนี่ยไปทาบทามดูนะคะอันนี้เป็นแขกรับเชิญจำลองใครนะครับที่ติดนี่ผมอยู่นะครับที่ผมเคยไปช่องนะครับอย่างเช่นอเล็กธีรเดชนะครับคุณต้องมานั่งตรงนี้แน่ๆ นะครับคุณติดนี่ผม1 EP นะครับและแน่นะครับอย่าไปแข่งกินกับเขาอีกนะครับกินเก่งไหมเหรอมาทำชาเลนจ์ให้หน่อยไหมได้มาดิเอาแพ้เลี้ยงสควอทท่าเป๊ะ กลางสี่แยกตรงนี้หนึ่งโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ subscribe ให้กับช่อง New Share Pond ด้วยนะครับแล้วก็ฝากรายการนี้ด้วย New Drive to Season 3นะครับอยากให้ใครมาอย่างที่เมษาบอกก็เม้นไว้อยากให้ไปร้านไหนก็เม้นไว้นะครับแล้วก็ฝากไลค์เพจของตูดแหลกแหวกโลกด้วยนะครับไป follow กันด้วยวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเอาชามไปคืนเฮียบ๊วยก่อนนะครับเดี๋ยวโดนข้อหาขโมยของนะครับโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย